อันตี้ค่ะนี่เป็นผักปรังแดงผักปรังเนี่ยปลูกง่ายจริงๆแต่ที่ปลูกมานั้นไม่มีเวลาเก็บกินนี่เป็นถ้วยพลาสติกที่ปลูกภูคาวภูคาวนี้กับกลายเป็นปลูกยากหมายถึงปลูกในอพาร์ตเมนต์นะคะถ้าหากปลูกข้างนอกนั้นโหปลูกง่ายมากเลยภูคาวทำท่าจะงามต่อมาก็ตายไปแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มสงสัยแล้วว่านี่คงจะเป็นผักปรังแล้วก็ใช่จริงๆงามจริงๆนะคะเนี่ยยังไม่มีที่ที่จะลงกระถางอาจจะเอาไปปลูกที่บ้านเพื่อนเป็นผักปรังแดงผักปรังเนี่ยเพี้ยจะชอบมากๆเลยค่ะมันจะเป็นเพี้ยตัวแบนๆเมื่อกี้ก็เพิ่งจะฆ่าไปมันจะมาอยู่ที่ใต้ใบเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นตัวแบนสีน้ำตาลถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพี้ยเป็นจุดสีน้ำตาลเมื่อกี้นี่เนี่ยค่ะเป็นจุดสีน้ำตาลมันร้ายมากมันไปดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะมากรูดต้นงามๆก็ตายเพราะเพี้ยตัวแบนเนี่ยนอกจากนั้นมันยังไปกินที่ยอดยะนางใบยะนางด้วยนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เป็นผักปังต้นเดิมที่เคยทำคลิปบ่อยๆตอนนี้เขาเสื่อมสภาพแล้วเพราะว่าควรที่จะตัดแต่ที่ยังไม่ตัดก็เพราะว่ามันมีเม็ดที่ยังไม่แก่นะคะเริ่มแก่แล้วนะคะเม็ดดำๆพอหล่นลงนะมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่จะให้ดูในกระถางนี้นะคะนี่ดูสิงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาสีขาวๆเป็นเพลี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ในนี้มันจะมีเพลี้ยตัวเล็กๆสีเขียวเป็นล้านๆตัวเลยนะคะแล้วก็มีที่เป็นแบนๆขาวๆนั้นมองไม่ชัดอาจจะเป็นเพลี้ยก็ได้ค่ะนี่ไงนี่อยู่ตรงนี้จะเห็นชัดนั่นนี่แหละคือเพลี้ยที่มันชอบผักปรังมากๆเลยมันเป็นตัวแบนๆสีน้ำตาลค่ะเดี๋ยวก็จะเด็ดใบทั้งหมดเนี่ยทิ้งไม่มีเวลาดูแลผักแต่ผักปรังเนี้ยปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆวันนี้อากาศดีอีกวันนึงแต่ออกไปเดินข้างนอกคงไม่ได้เพราะหน่วยความจำโทรศัพท์จะล้นแล้วค่ะอันนี้แน่ใจ 100% แล้วว่าคือว่านหางจระเข้โตแล้วนะคะทุกวันนี้ว่านหางจระเข้พันนี้นะแล้วก็ร้านเดิมนี่แหละค่ะที่ไปซื้อแพงมากเลยกระถางเล็กๆต้นสูงประมาณคืบหนึ่งเกือบ$10นะคะปีนี้จะต้องดูแลเขาให้ดีๆแล้วจะจัดทรงให้เป็นพุ่มสวยทุกทีไม่ได้จัดทรงกาบของว่านหางจระเข้ที่บอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะจะให้ดูนี่ตรงเนี้ยที่ตัดมันจะมีกาบเยอะมากแล้วหางจระเข้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นจากนั้นทานน้ำหนักไม่ได้ก็โน้มลงพื้นค่ะคราวนี้ต้องจัดทรงให้เป็นพุ่มสวยในลักษณะแบบนี้นี่กระถางที่ทับอยู่ข้างล่างเนี่ยคิดว่าถ้าไม่มีกระถางนี้นะลูกของว่านหางจระเข้จะงอกขึ้นมาอีกหลายต้นเลยค่ะแต่มันไม่มีที่วางกระถางก็เลยต้องวางซ้อนวางทับกันไว้แบบนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ยังเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ